ัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ห้างซูเปอร์นะคะเพราะเราจะมาซื้อของไปเข้าครัวกันวันนี้เราจะทำเมนูกะยอเห็ดหอมซึ่งมันง่ายมากดูแล้วทำได้ชัวร์แน่นอนวันนี้เราก็มาหาซื้อวัตถุดิบกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันจ้าเราไปซื้อของกันที่ซูเปอร์มาแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องแล้วแล้วเราก็จะมาเริ่มทำไก่ยอเห็ดหอมกันแล้วนะจ๊ะอย่างที่เห็นวัตถุดิบไม่ได้มีเยอะเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยไก่โอเคก็หั่นให้เป็นชิ้นที่สามารถจะเอามาสับได้นี่ปึ๊บก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้พักนึงซึ่งส่วนผสมที่เราเครื่องปรุงเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยก็คือเกลือแล้วก็แป้งมันซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ผสมคลุกให้เข้ากันแล้วก็เอาไปแช่เย็นไว้ก่อนจะเอามาห่อให้เป็นไก่ยอเนาะแล้วหลังจากนี้เราจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ15นาทีโอเคค่ะหลังจากที่เราเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเซตตัวเป็นประมาณนี้หลังจากนี้เราก็จะเอามาห่อกันแล้วนะจ๊ะก่อนที่จะเอาไปเข้าเครื่องเวฟมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราก็จะต้องมีแรปใช่ไหมคะซึ่งแรปเนี่ยมันจะต้องเป็นแรปที่สามารถเข้าเครื่องไมโครเวฟได้ความหนาเนี่ยขึ้นอยู่กับเรากะเอาเองเลยนะคือแบบมันไม่ได้มีสูตรตายตัวก็อยากให้มันหนาเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นก้อนแล้วแต่ว่าจะให้เป็นไก่ยอแบบเล็กใหญ่ขนาดไหนStart to ask me why. What you gonna do with all that dream? I'm gonna feed my monkeys good. They all hang out by the pool. Next to my backyard roller coaster. With my face on a giant poster. Tonight we're having oyster. With the Kobe steak in the toaster. When you feed my lions and shit, you better deal with it. Wait here, I'm about to pick up Scarlett J and then Natalie P. What you gonna do?ยอออกมาแล้ว What you gonna do with all that dream? I'm gonna feed my monkeys with it. They all hang out by the pool. Next to my back,
your roller coaster. With my face on a giant poster. Tonight we're having oyster. With the Kobe steak in the toaster. Waiting to feed my lions and shit. You better deal with it. Wait here, I'm about to pick up Scarlett J and then Natalie. เสร็จแล้วนะคะและนี่ไก่ยอเห็ดหอมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ามันจะเด็ดแค่ไหนหรือเปล่าทำเองกินเองอร่อยเองนี่นะรสชาติมันจะแบบไม่ถึงขนาดเค็มแต่ไม่จืดเลยเพราะว่าเราใส่เกลือใช่ไหมเราใส่ให้มันพอดีมันก็จะไม่เค็มแล้วก็เข้าไปกลมกล่อมเอาแป้งมันเนี่ยเราไม่ได้ใส่เยอะเพราะฉะนั้นมันไม่อ้วนนิดเดียวเองนะมันดีจริงๆนี่ก็ไอดาด้าพาเข้าครัวก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็รอบหน้าเราจะมีเมนูอะไรมานำเสนออีกอยากให้ทำเมนูไหนก็บอกกันมาได้เราจะลองทำไปพร้อมๆกันวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย